่องสำหรับคนชอบวาดรูปนะคะวันนี้มาแบบวาดใส่กระดาษบ้างนะคะวันนี้เราจะมาวาดน้องหมาแต่เป็นน้องหมาบูลด็อกนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องร่างน้องก่อนนะวันนี้วาดใส่กระดาษนะปกติจะวาดจาก iPad ใช่ไหมแต่วันนี้อยากลองเปลี่ยนแนวนะคะซึ่งสีของเราวันนี้ก็คือจะเป็นสีไม้นั่นเองนะคะก็เลยอยากลองวาดใส่กระดาษดูเนาะไม่ได้วาดมานานแล้วหลังจากที่เราดราฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการตัดเส้นค่ะวันนี้เราจะใช้หมึกเมจิกสีดำนะคะในการตัดเส้นน้องนะจากนั้นเราก็ตัดเส้นตามที่เราดราฟไปเลยนะคะพอเราดราฟเสร็จนะคะเราก็ค่อยเอายางลบนะคะมาลบพอเราดราฟเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนะคะวันนี้เราจะใช้สีไม้นะคะสีของยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่เราชอบใช้ของมาสเตอร์อาร์ตมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีให้เลือกหลายสีมากน้องบูลด็อกของเรานะคะเราก็จะลงสีเป็นน้ำตาลเข้มนะคะระบายที่หูของน้องนะคะแบบนี้การที่เราระบายสีบนกระดาษกับระบายใน iPad มันต่างกันนะคะซึ่งแบบว่าอันนี้ก็จะคิดถึงฟีลสมัยเด็กๆเนาะแบบระบายสีอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะระบายที่เท้าน้องนะคะทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแล้วนะคะขาหลังแล้วก็ระบายที่ลายน้องนะคะส่วนที่เหลือเราจะลงสีครีมนะคะน้องบลูด็อกนะเพื่อนๆนะคะก็คงจะรู้เนาะว่าบลูด็อกสียังไงอ่ะนี่ก็ลงลายของน้องนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะระบายส่วนตัวผิวหนังน้องให้หมดเลยโดยสีครีมนะคะแบบนี้ระบายให้หมดเลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้องหมาบูลด็อกของเราแล้วค่ะแบบนี้เป็นไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย